ดูเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติการฝนหลวงนะคะเราได้มีนักบินฝนหลวงหญิงคนแรกของประเทศแล้วนะคะเป็นชาวจันทบุรีแล้วก็ปฏิบัติการนี้เนี่ยคือจะไปที่บ้านเกิดนี่แหละไปสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นที่ลดเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะที่สนามบินทร3141ค่ะนี่เลยนะคะเราได้เห็นนักบินฝนหลวงหญิงคนแรกของไทยนะคะชื่อว่าน้องเอิงนะคะนางสาวสร้อยสกุลคุณสุขอายุ25ปีนะคะลูกหลานชาวจันทบุรีนี่แหละนะคะก็จะมาปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่บ้านเกิดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะก็นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนผลไม้เนี่ยมาให้กำลังใจหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีนะคะเพราะว่าเขาจะไปตั้งฐานช่วยเหลือในพื้นที่เกษตรป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยปฏิบัติการเนี่ยเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะมีเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจ1ลำแล้วก็เครื่องบิน Cessna Caravan 3 ลำสำหรับปฏิบัติการจะโปรยสารฝนหลวง2เที่ยวต่อวันเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดกระบวนการเกิดฝนเร็วขึ้นนะคะครอบคลุม10อำเภอของจันทบุรีเน้นพื้นที่ตอนบนค่ะอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอสอยดาวที่เจอปัญหาภัยแล้งซ้ำซากแล้วก็มีพวกสวนผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่จันทบุรีก็มีอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้แล้งไม่ได้ค่ะครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยได้เห็นนะคะนักบินฝนหลวงหญิงคนแรกไปปฏิบัติการกับพื้นที่บ้านเกิดนี่แหละนะคะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีนะคะจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกบินทบทวนการบินฝนหลวงประจำปี2561นะคะได้เห็นถึงนักบินสาวสวยรุ่นใหม่นะฟังเสียงน้องดูนะครับที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเราก็โตมาที่นี่ด้วยค่ะอยู่ตำบลมะขามอำเภอมะขามค่ะก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราโตมาที่นี่เราก็รู้อยู่ว่าที่เนี่ยจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตรเยอะก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่เราสิ่งที่เราชอบอาชีพของเราสามารถทำประโยชน์ให้กับคนท้องที่ได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ค่ะ